ริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังมีดราม่าจากตลกเป็นเดอะสตาร์ยอมรับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่รายการต้องดำเนินต่อไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุว่าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์จนกระทั่งตอนนี้บริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งจากบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวอาทิบี้สุกฤตตั้มวราวุธตูมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่ามีแฟนคลับที่ติดตามดูมาโดยตลอดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตลกจนต้องเลิกดูคิดถึงทีมนักตลกเดิมมากกว่ารวมถึงมองว่าการเอานักร้องมาแสดงตลกมันไม่ตลกเหมือนเดิมเห็นมีแต่กลุ่มนักแสดงที่หัวเราะกันเองคนดูไม่รู้สึกขำเลยสักนิดดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ล่าสุดวันที่9มกราคม2564บริษัทฮาไม่จำกัดออกแถลงการชี้แจงผู้ชมใจความว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างรายการผ่านอะไรมาเยอะพัฒนาเรื่อยมากระทั่งโดนปลดรายการจากช่องหนึ่งแต่ก็สู้จนได้ไปอยู่ช่องวัน31สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยอมรับว่ารายการกำลังไปได้ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติคนที่เดินจากไปแต่รายการต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีอีกหลายชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับขอผู้ชมให้โอกาสและดูต่ออีกสักนิดแล้วค่อยติชมกันส่วนนักแสดงที่มานั้นเป็นแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำพลอยชิดจันทร์ทุ่มกว่า3ล้านแจกใหญ่โบนัสพนักงานร่วมสร้างบริษัทกันมาพลอยชิดจันทร์จัดเซอร์ไพรส์พนักงานรุ่นเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุ่มกว่า3ล้านบาทแจกโบนัสครบรอบ10ปีเป็นคุณแม่ยังสวยถมหุ่นยังดีเบบสุดๆสำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนคือน้องชิโน่ชินลี่ชิต้าและชิลีนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักที่จะออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยยังมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในช่อง YouTube มอมคิดจัง EP 0.185 พลอยชิดจันได้แจกโบนัสพนักงานมูลค่ากว่า3ล้านญาติให้กับพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแจกให้คนละ 500,000 บาทมีคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยและมีอีกหนึ่งครอบครัวได้เงินโบนัสไป1ล้านบาทแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก200,000 ถึง500,000
นิ้งชัญญาอวดภาพวัยเยาว์แต่ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นพีคเก็บตกวันเด็กแห่งชาตินักแสดงสาวนิ้งชัญญาแมคคลอรี่ไม่ลืมโพสต์ภาพวัยเด็กแต่ชาวเน็ตหันไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดพีคทำเอาฮือฮาหลังจากนิ้งชัญญาแมคคลอรี่นักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ดังเคว้งจากช่อง Netflix ได้โพสต์ภาพสมัยวัยเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดฟาดทั้งนี้สาวนิ้งชัญญาได้โพสต์ภาพถ่ายตอนเด็กในชุดนักเรียนงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาแซวหน้าตาที่ขึงขังและดวงตากลมโตเป็นไข่ห่านแล้วในส่วนของแคปชั่นก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันโดยเจ้าตัวเขียนว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังบ้าอำนาจชาติจะไม่เจริญงานนี้โดนใจแฟนๆจนเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิสาระสำคัญอยู่ที่แคปชั่นอีกละพร้อมบวกแต่เด็กแคปชั่นสุดปังแคปชั่นพี่คือยืนหนึ่งเสมอเลยเอาเรื่องแต่เด็กพร้อมฟาดตั้งแต่เด็กจีๆหนูโกรธรัฐบาลมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอตาเองใหญ่กว่ากิ๊บอีกตาหรือไข่ห่านเป็นเนอร์ที่หน้าในรูปอย่างได้และอื่นๆแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการของต้นอาจโชว์กิจกรมที่ชอบมาทำด้วยกันตอนกลางคืนและงานนี้ต้นมีหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นอาจกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วสำหรับต้นอาจอดีตหวานใจของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้หันมาทำรายการโทในร่วมกับไอพิชพงษ์และทั้งคู่ก็ได้ประเดิมเทปแรกของรายการโทนายด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษเพราะเป็นการควงคู่กันออกรายการเป็นครั้งแรกของคู่รักแมทพีรณีและสงกรานต์เตชนรงค์ที่จะพาไปทำกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยกันแต่แค่เริ่มเปิดตัวแขกรับเชิญก็ทำเอาเจ้าของรายการต้นอาจถึงกับอึ้งเมื่อแมทถือตุ๊กตาเฟอร์บี้ตามชื่อแก๊งของเธอมาด้วย2ตัวพร้อมส่งให้ต้นและไอคนละตัวก่อนจะบอกว่าให้ต้นถือแต้วส่วนไอถือมิวก่อนจะบอกว่าวันนี้จะมาปีนหน้าผาจำลองด้วยกันก่อนที่แมทยังพาไปแนะนำการปีนหน้าผาจำลองให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนจะพูดคุยถึงความสนิทสนมกันของแมทไอว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกพร้อมๆกับที่ไอ้ต้นก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมทำให้ทั้ง3คนเป็นเพื่อนสนิทและไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะมีแก๊งเฟอร์บี้และเล่าถึงความชื่นชอบในเสน่ห์ของการปีนหน้าผาจำลองและตบท้ายด้วยจะไปออกกำลังกายกับหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์แพนเค้กเขมนิดส่งความสุขวันเด็กล็อตใหญ่โรงแรมวัดแสนเกษมนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิด-19ส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามาสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่า
เป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19มาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดี